สวัสดีครับสวัสดีนะทุกท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Fun Fishing Channel นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวผารอกสปินนิ่ง Shimano นะครับShimano ก็ Shimano รุ่น Earn Not นะครับ Earn Not Earn Not ตัวนี้ก็ในบ้านเราก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับก็เผอิญว่าผมไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ก็ได้ซื้อลอกตัวนี้มาจากร้าน Tackleberry นะครับนะครับจริงๆตัวนี้เป็นของเพื่อนนะครับก็ซื้อมาด้วยกันนะครับซื้อมาด้วยกันแต่ทีนี้ว่าปีนั้นที่ไปนะครับก็ไปมา2ปีแล้วครับนะครับแล้วก็เผอิญว่าเพื่อนกลับเข้ามากรุงเทพก็ติดลอกมาด้วยผมก็เลยขอเอามารีวิวสักหน่อยนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นนะครับลอกตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวโมเดลผลิตเมื่อปี2016นะครับก็จะคล้ายๆกับ Sienna 2016นะครับบอดี้ก็จะเป็นสีดำนะครับจะเป็นสีดำลงลายเกล็ดมุกนะครับสีดำลงลายเกล็ดมุกนะครับก็ตัวนี้คิดว่าถ้าผมให้ผมเดานะครับผมว่าน่าจะวางขายที่ญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าบ้านเราผมยังไม่ค่อยเห็นจริงๆนะครับบ้านเราที่ขายกันเนี่ยจะเป็นรหัส Earn Not แล้วก็ลงต่อท้ายด้วย XT นะครับ XT นะครับก็แต่ตัว XT นี่ก็สเปคก็จะสูงกว่านะครับจะสูงกว่าแต่ตัวเนี้ยมองไปมองมาก็จะเหมือนคล้ายๆกับ Sienna เลยนะครับนะครับก็ตอนนั้นก็ไปแวะซื้อที่ร้าน Tackleberry นะครับที่ญี่ปุ่นนะครับนะครับแต่ผมในทริปนี้เนี่ยผมไม่ได้ซื้อลอกนะครับเพราะว่าไปวันแรกนะครับยังไม่ทันได้ช้อปปิ้งเลยครับกระเป๋าตังค์ผมหายไปหมดเลยครับทั้งกระเป๋านะครับลืมไว้ในอควาเรียมนะครับที่โอซาก้านะครับก็มีเงินในนั้นในกระเป๋าตังค์อยู่ที่ผมไปช้อปปิ้งทั้งหมดทั้งทริปที่ไปเนี่ยทั้งหมด4วันเนี่ยหายไปทั้งกระเป๋าเนี่ย 90,000 เยนนะครับ 90,000 เยนนะครับแล้วก็บัตรอะไรก็หายไปหมดเลยนะครับบัตรประชาชนบัตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมวางลืมไว้นะครับวางลืมไว้ข้างๆตัวแล้วผมก็ลุกเดินออกไปจากอควาเรียมเลยนะครับก็สำหรับใครที่ไปเที่ยวนะครับญี่ปุ่นนะครับแนะนำให้เป็นกับอย่าเอากระเป๋าตังค์ใส่ในกางเกงนะครับให้เป็นกระเป๋าสะพายแล้วก็สะพายไว้ที่หน้าอกหรือว่าใกล้ๆตัวที่มือหยิบจับง่ายที่สุดดีกว่านะครับอันนี้นะครับก็แนะนำครับผมเองก็เสียดายมากเลยครับผมไม่ได้ช้อปปิ้งไม่ได้อะไรเลยนะครับตอนนั้นนะครับก็เป็นทริปที่แบบน้ำตาร่วงนะครับไม่ได้ช้อปปิ้งไม่ได้อะไรนะครับโหมีอย่างเดียวที่ไม่หายนะครับอย่างเดียวเลยคือพาสปอร์ตนะครับมันอยู่อีกกระเป๋านึงนะครับก็เป็นเรื่องราวสั้นๆนะครับผมนะครับสำหรับที่ใครที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับก็ลองดูนะครับมีร้านตกปลาเยอะแยะมากมายนะครับนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมก็ตัวนี้น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ200เบอร์2,500นี่อยู่ที่260กรัมนะครับ260กรัมราคาที่ญี่ปุ่นตอนนั้นที่ซื้อกันมารู้สึกว่าตัวนี้แบบไม่กี่ร้อยนะครับ 7-800 นะครับตอนนี้เป็นมือ2นะครับเป็นมือ2ในร้าน Tackleberry ก็สภาพก็ยังเนี๊ยบมากๆเลยนะครับยังใหม่มากเลยนะครับนะครับสำหรับลอกรุ่นนี้แขนก็จะเป็นแขนเสียบนะครับไม่ได้เป็นแขนเกลียวนะครับเนี่ยครับเป็นแขนเสียบนะครับครับเป็นแขนเสียบก็เป็นแขนโลหะชุบโครเมียมเงาๆนะครับนี่นะครับก็น้ำหนักเยอะอยู่นะครับแขนนะครับแล้วก็สปูลนะครับฝาเบรกก็มีคลิกเสียงนะครับตัวนี้นะครับดูจากงานสีภายนอกได้ดูแข็งแรงดีนะครับแล้วก็มันหมุนนี่หมุนลื่นค่อนข้างดีเลยนะครับหมุนลื่นดีมากนะครับนะครับฝาเบรกก็จะเป็นธรรมดาแบบนี้นะครับไม่มีซีนยางนะครับแล้วก็สปูลนะครับก็จะบอกสเปคต่างๆนะครับการสกรีนนะครับสาย PE ของรุ่นนี้เนี่ย PE 2.5 ได้150เมตรพอดีนะครับเนี่ยนะครับPE 2.5 ให้รถสาย8ปอนด์ได้140เมตรนะครับนะครับก็มีรายละเอียดอยู่นะครับเบรกนะครับรุ่นนี้นะครับเบรกไม่น่าเบรกน่าจะอยู่ที่ตัวนี้รอบของรุ่นนี้น่าจะอยู่ที่5รอบ5นะครับรอบ5นะครับแล้วก็เบรกกำลังเบรกนี่อยู่ที่น่าจะประมาณ3กิโลนะครับ3กิโลว่าอันนี้ผมได้มาแต่ตัวรอกเลยนะครับตัวกล่องไม่มีมานะครับผ้าเบรกผ้าเบรกมีแค่แผ่นเดียวนะครับนะครับผ้าเบรกมีแค่แผ่นเดียวเป็นผ้าเบรกสักหลาดชุบน้ำมันนะครับ
แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคลิกเสียงนะครับนี่นะครับได้มาคลิกเสียงยังสภาพดีอยู่เลยนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูไลน์โรลเลอร์กันนะครับระบบเปิดปิดหน้าลอกเปิดปิดหน้าลอกก็ทำได้แข็งแรงดีมากนะครับนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นระบบสปริงโช๊คนะครับสปริงโช๊คแล้วก็ตรงนี้นะครับไลน์โรลเลอร์นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นบูทพลาสติกนะครับปิดไว้นะครับนี่ครับนี่ครับวัสดุค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ใช่สแตนเลสไม่ใช่ทองเหลืองนะครับเป็นสแตนเลสเลยนะครับนะครับนี่นะครับนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของโรเตอร์นะครับผมโรเตอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของชุดกันตีกลับนะครับชุดกันตีกลับนะครับก็จะเป็นยกชุดอย่างนี้มาเลยนะครับนี่นะครับข้างในก็จะมีลูกปืนอยู่ทั้งหมด6เม็ดนะครับก็เม็ดค่อนข้างใหญ่นะครับ6เม็ดนะครับถึงว่าหมุนแข็งแรงดีนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นบอดี้นะครับเดี๋ยวไปรื้อบอดี้กันนะครับนะครับก็เปิดออกมาแล้วนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นฝาลอกนะครับฝาลอกนะมีลูกปืนอยู่1ตลับนะครับมีลูกปืนอยู่1ตลับเดี๋ยววัดลูกปืนให้นะครับสำหรับใครใช้ลอกรุ่นนี้นะครับนะครับก็ลูกปืนนะครับวงในอยู่ที่7มิลนะครับวงนอกอยู่ที่13มิลนะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่4มิลนะครับผมนะครับก็จะเหมือนเซียน่านะครับจะเหมือนเซียน่านะครับมันเป็นบอดี้เดียวกันนะฮะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็อีกฝั่งนึงครับก็จะเป็นบูทนะครับไม่ใช่ลูกปืนนะครับนะครับวงในจะอยู่ที่7มิลนะครับ7มิลวงนอกนะครับวงนอก11มิลนะครับ11มิลความหนาอยู่ที่3มิลนะครับความหนา3มิลนะครับดูเฟืองกันหน่อยนะครับก็เฟืองงานก็เรียบร้อยดีมากๆนะครับนี่นะครับงานเรียบร้อยดีนะครับตามฉบับชิมาโน่นะครับเฟืองก็มีความหนาพอสมควรนะครับก็มาดูในส่วนของเฟืองพิเนียนกันหน่อยนะครับนะครับเฟืองพิเนียนก็จะมีลูกปืนสแตนเลสนะครับเม็ดใหญ่นะครับอย่างดีเลยนะครับน่าจะเป็นสแตนเลสกันน้ำเค็มนะครับนะครับกันน้ำเค็มนะครับก็ของทางญี่ปุ่นสเปคของทางญี่ปุ่นเขาว่านะครับก็วงในอยู่ที่7มิล นะครับวงนอกอยู่ที่14มิล นะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่5มิล นะครับเฟืองพิเนียนก็งานก็งานกัดกึ่งนะครับเรียบร้อยดีมากนะครับเรียบร้อยดีมากนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีเฟืองอยู่ตรงนี้จะมีบูทนะครับรองนะครับจะมีบูทรองพิเนียนอยู่อีก1ตัวนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับมันรองอยู่อย่างนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวมาวัดตัวนี้เพราะตัวนี้มันสามารถอัปเกรดเป็นลูกปืนได้นะครับก็วงในจะอยู่ที่5มิล นะครับวงนอกจะอยู่ที่8มิล นะครับความหนาจะอยู่ที่ความหนานี่ผมให้อยู่ที่ 2.5 หรือ3มิลได้นะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันสามารถให้ตัวได้นะครับเนี่ยนะครับมันจะมีช่องอยู่นะครับเพราะว่าความหนาตรงนี้ก็ 2.5 ถึง3มิลได้นะครับนะครับแล้วก็บอดี้ฝั่งนี้นะครับก็จะมีเฟืองนะครับเป็นโลหะนะครับเฟืองเกียร์สายนะครับเป็นโลหะนะครับนะครับส่วนตัวชักขึ้นชักลงนะครับนี่นะครับแกนนะครับก็
เป็นโลหะเป็นสแตนเลสนะครับเป็นสแตนเลสนะครับอันนี้นะครับนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคานที่ไว้สำหรับให้ตัวประคองตัวแกนชักนะครับก็เป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับผมนะครับก็โอเคนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมีลูกปืนอยู่ทั้งหมด1 2นะครับ2บวก1ตลับก็คือเป็นลูกปืนกันตีกลับนะครับแล้วก็สามารถอัพลูกปืนได้นะครับ2ตลับตรงนี้นะครับสามารถอัพได้นะครับอ๋อโอเคนะครับสำหรับใครที่ใช้ล่องรุ่นนี้นะครับหรือว่าเซียน่าโมเดลปี2016นะครับเบอร์2005นะครับก็เหมือนกันนะครับข้างในนะครับไม่ได้ต่างกันนะครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นลอกที่รุ่นปีเก่านะครับแต่ว่าก็ยังใช้งานได้นะครับยังใช้งานได้แล้วก็มีความทนทานนะครับมีความทนทานแล้วก็ระบบภายในไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะครับนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากก็สามารถเซอร์วิสได้เองนะครับผมนี่นะครับโอเคครับสำหรับการผ่ารอกนะครับเอิร์นน็อตนะครับปี2016เบอร์2005นะครับก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับก็โอเคนะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ